พี่ผิวดำคนนี้ครับเขามีชื่อว่าไรอันซินแคลร์ครับเขาอายุ19ปีแต่เขายังไม่สามารถขี่จักรยานได้และวันนี้ครับเขาได้มาหัดขี่จักรยานกับเกรซคุณย่าของเขาและก็เกรแฮมซึ่งเป็นสามีคนที่2ของคุณย่าของเขานั่นเองครับซึ่งพี่ไรอันก็ได้หัดจักรยานไปแต่รู้เหมือนว่าจะไปไม่รอดครับพี่แกก็ล้มบ้างลุ้งลุกคุกคามตกรถบ้างนั่นเองครับด้วยความโมโหครับเขาจึงเหวี่ยงจักรยานนั้นลงเข้าป่าไปเลยทันทีครับคุณปู่และคุณย่าของเขานั้นก็ได้มาปลอบประโยนเขาซึ่งคุณปู่เกรแฮมนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นจะต้องรอใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาชนะความหวาดกลัวให้ได้ซึ่งเธอจะต้องไปเอาจักรยานที่อยู่ข้างล่างด้วยหลังจากนั้นนะครับคุณปู่กับคุณย่าก็ได้แยกย้ายกันไปขึ้นสถานีรถไฟในขณะที่ไรอันนะครับกำลังหาจักรยานอยู่นั่นเองก็มีเส้นสีทองนะครับลอยขึ้นจากอากาศเขาได้เพ้อไปแตะมันหนึ่งครั้งนั่นเองครับและการแตะครั้งนี้ทำให้มีอะไรบางอย่างโผล่ออกมาเขาจึงโทรเรียกตำรวจนั่นเองครับต่อมาครับตำรวจก็มาถึงครับซึ่งตำรวจคนนี้ครับมีชื่อว่ายาสมินขานยาสมินนะครับได้บอกกับไรอันไปว่าเราเคยเจอกันมาแล้วในโรงเรียนชั้นประถมซึ่งไรอันนะครับก็ได้บอกไปว่าอยู่ๆไอ้ของชิ้นนี้นั้นมันก็ลอยขึ้นมาจากอากาศนั่นเองยาสมินจึงแตะลงไปในนั้นนะครับแต่ไรอันก็พยายามห้ามแล้วแต่พอแตะปุ๊บก็ปรากฏว่ามือของเธอนั้นเกิดความร้อนจนไหม้เลยจับภาพมาที่เกรซกับเกรแฮมครับที่กำลังนั่งรถไฟอยู่นั่นเองซึ่งก็มีชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคราวนะครับเห็นพวกเขานั้นกำลังหวานชื่นกันอยู่บนรถไฟแต่จังหวะนั้นเองครับรถไฟก็เกิดหยุดกระทันหันขึ้นมาครับพอตรวจสอบเท่านั้นนะครับก็พบว่าผู้โดยสารของรถไฟนั้นได้หนีลงจากรถไฟไปแล้วอย่างไรก็ตามครับพวกเขาทั้ง3คนนะครับตัดสินใจที่จะลงจากรถไฟด้วยเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าประตูนั้นล็อกขึ้นมาครับเปิดไม่ได้ก่อนที่พวกเขานะครับจะพบเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่คล้ายกับหนวดไฟฟ้านะครับไล่ตามมาจากทางด้านหน้าของพวกเขาเกรซนะครับจึงโทรหาไรอันหลานชายของเธอนะครับให้มาช่วยพวกเธอซึ่งไรอันนะครับก็ได้ขึ้นรถตำรวจของยาสมินนะครับไปช่วยในขณะนั้นเองครับพวกเขาทั้ง3คนที่อยู่ข้างในรถไฟนี้ก็เกิดอยู่ในสถานการณ์ขับขันขึ้นมาครับเพราะว่าประตูก็เปิดไม่ได้แต่จังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ได้เป็นเดอะเทอร์ทีนด็อกเตอร์หรือด็อกเตอร์คนที่13นะครับพุ่งลงมาจากบนหลังคารถไฟครับทะลุลงมาบนรถไฟเลยซึ่งด็อกเตอร์พอทะลุลงมาครับสติสตังก็เหมือนจะกลับมาอยู่ครบบางส่วนนะครับเธอได้ใช้สายไฟฟ้านะครับที่เกิดจากการที่เธอนั้นหล่นลงมานั่นแหละครับช็อตใส่สิ่งมีชีวิตนั้นในทันทีในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็สังเกตได้ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับไม่ได้ทำร้ายพวกเขานั่นเองแต่มันนะครับได้ทำการสแกนทุกคนนะครับก่อนที่มันจะหนีไปในขณะเดียวกันครับไลอันและยาสมินนะครับที่มาทีหลังก็ได้ขึ้นรถไฟก็ยืนก็ได้ตกตะลึงกับสิ่งมีชีวิตนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งยาสมินนะครับก็ได้พูดกับด็อกเตอร์ไปว่ามาดามซึ่งด็อกเตอร์ก็งงเป็นอย่างมากครับสรุปแล้วตัวเองเป็นผู้หญิงใช่ไหมและด็อกเตอร์ก็เหมือนจะจำอะไรได้นะครับเหมือนสติสตังจะเริ่มกลับมาทีละอย่างทีละอย่างแล้วเมื่อยาสมินนะครับได้ไปทำการตรวจห้องคนขับรถไฟนะครับปรากฏว่าคนขับรถไฟนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วตอนแรกยาสมินก็คิดว่าคนขับรถไฟนะครับถูกฆาตกรรมแต่ด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้เสียชีวิตจากอาการช็อกซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้หันไปหาทุกคนครับได้บอกไปว่าไอ้สิ่งที่เราพบเห็นนั่นน่ะคือมนุษย์ต่างดาวในจังหวะนั้นเองครับยาสมินนะครับก็ได้ไปถามข่าวนะครับถึงเรื่องข้อมูลติดต่อเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้ครับด็อกเตอร์นะครับได้บอกกับทุกคนไปว่าเธอยืนการที่จะต้องเรียนรู้ว่าไอ้เอเลี่ยนพวกนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่แม้ว่าทุกคนนะครับจะเชื่อในสิ่งที่ด็อกเตอร์พูดนะครับแต่คาวนะครับก็ไม่เชื่อนะครับแล้วบอกไว้ว่าเขาต้องไปทำงานเขาจึงได้รีบออกไปจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็เลยขอข้อมูลจากคนที่เหลือแล้วครับบอกว่ามีใครรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวไหมแต่ขณะนั้นเองครับไลอันก็นึกขึ้นได้ครับว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาได้ไปเจอกับอะไรบางอย่างนั่นเองครับเขาเลยเอารูปให้ด็อกเตอร์ดูทุกคนนะครับเลยมุ่งไปหาของสิ่งนั้นแต่ปรากฏว่าของสิ่งนั้นนะครับไม่อยู่ที่เดิมแล้วเหมือนกับว่ามีคนเอาไปตัดภาพมาที่รถตู้คันหนึ่งนะครับได้มาจอดอยู่ที่สถานเหมือนโกดังซึ่งเขานะครับก็ได้ส่งของพอรถตู้คนนี้ครับส่งของเสร็จนะครับคนที่ไหว้วานให้มาส่งของนะครับก็ได้สั่งให้เขากลับไปได้เลยส่วนคนที่จ้างวานนี่เองครับเขาก็ได้ตั้งกล้องวิดีโอเตรียมที่จะบันทึกข้อมูลตัดภาพมาที่ยาสมินครับยาสมินนะครับได้เข้าไปแจ้งหัวหน้าของเธอนะครับถึงเรื่องที่เธอนั้นไปเจอแต่ปรากฏว่าหัวหน้าคิดว่าเธอบ้าครับเลยไล่เธอออกเลยเกรแฮมนะครับจึงเสนอว่าเมื่อตำรวจนั้นช่วยไม่ได้นั้นเราไปถามกับคนขับรถเมย์จะดีกว่าเพราะว่าคนขับรถเมย์เหล่านี้นั้นมักจะมีความรู้ในเรื่องแบบนี้อยู่มากเลยทีเดียวในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็รู้สึกหมดสติขึ้นมาครับทุกคนนะครับเลยหามด็อกเตอร์นะครับไปที่บ้านของพวกเขาจังหวะนั้นเองครับในขณะที่พวกเขานะครับอยู่ที่บ้านด็อกเตอร์นะครับก็ได้หายใจออกเป็นพลังงานดีเจเนเรนั่นเองครับพวกเขาเลยตรวจชีพจรด็อกเตอร์ครับปรากฏว่าพบว่าด็อกเตอร์นั้นมี2หัวใจตัดภาพมาที่พี่คนที่จ้างวานให้เอาเอเลี่ยนนี้ออกมานั่นเองครับจู่ๆครับในขณะที่เขากำลังนั่งจ้อง
ของสิ่งนี้อยู่นั้นมันก็เกิดพังขึ้นมาครับและระเบิดกล้องทั้งหมดทิ้งจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่บ้านเกรแฮมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนได้มารวมตัวกันแล้วปรากฏว่านะครับได้มีสัญญาณเตือนสีแดงนะครับอยู่ที่ระหว่างคอของพวกเขาด็อกเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ฟื้นแล้วนั่นเองครับจึงบอกพวกเขาไปว่าไอ้ที่เราเจอบนรถไฟนั่นมันได้ทำการฝังอุปกรณ์ระเบิด DNA ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่จะละลาย DNA ของเหยื่อจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ยืมโทรศัพท์ของไลออนนะครับได้ทำการปรับแต่งใหม่เลยซึ่งการปรับแต่งของด็อกเตอร์นะครับก็ปรับแต่งให้มันสามารถติดตามสัญญาณของที่สร้างระเบิด DNA ได้จังหวัดนั่นเองครับตัดภาพมาที่โกดังเจ้าเก่านั่นเองครับสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างในชุดเกราะนะครับก็ได้ออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจังหวะที่มันออกมานะครับพี่คนนี้นะครับก็ได้บอกกับมันไปว่าน้องสาวฉันหายไปไหนจังหวะนั่นเองครับมันก็ได้ทำการฆ่าเขาด้วยการแช่แข็งเขานั่นเองด็อกเตอร์นะครับที่ได้ใช้โทรศัพท์ของไลออนดัดแปลงใหม่นะครับเพื่อติดตามสัญญาณมาก็ปรากฏว่ามันนำพาพวกเขานะครับมายังโกดังแห่งหนึ่งแต่เอเลี่ยนนะครับก็สามารถหนีไปได้ต่อหน้าตาพวกเขาเลยซึ่งพวกเขาเข้าไปครับก็พบร่างชายคนหนึ่งนะครับที่โดนฆ่าตายไปแล้วด็อกเตอร์นะครับจึงดูฝักนะครับที่มันได้ทำการออกมานะครับปรากฏว่าด็อกเตอร์จึงรู้ได้ทีว่านี่มันเป็นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายซึ่งไลออนนะครับก็ได้เปิดเผยว่าตัวเขาเองนั้นครับได้ไปแตะเส้นอากาศในขณะที่เขากำลังดึงจักรยานออกมาจังหวะนั้นเองครับยัสมินนะครับและไลออนได้ทำการสำรวจโกดังด็อกเตอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะสร้างไขโครโซนิกตัวใหม่ขึ้นมาครับจังหวะนั้นเองครับยัสนะครับและไลออนก็ได้พบกับคอมพิวเตอร์อะไรบางอย่างซึ่งพอกดดูนะครับก็มีวิดีโอนะครับที่เขียนว่าถ้าหากฉันตายกดคลิกที่นี่ซึ่งวิดีโอนี้นะครับก็ได้เล่าถึงว่าการหายตัวไปของน้องสาวของพี่คนนี้นี่แหละครับจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการสร้างไขควงโซนิกและก็สร้างเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ด็อกเตอร์ทำการสแกนหลังจากที่ด็อกเตอร์ทำการสแกนฝักนี้นะครับด็อกเตอร์จึงสรุปได้ว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนรถไฟกับมนุษย์ต่างดาวที่ออกมาจากฝักนี้ก็แปลว่านี่อาจจะอยู่ในภาวะสงครามระหว่าง2ดวงดาวก็เป็นได้แต่สมรภูมินั้นอยู่บนโลกจังหวะนั้นเองครับเกรแฮมนะครับก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของเขาที่เป็นคนขับรถเมย์นั่นเองครับปรากฏว่าเขารู้ที่อยู่ของมนุษย์ต่างดาวด้วยครับโอ้โหคนขับรถเมย์นี่ทำไมมันจะรู้ทุกเรื่องเลยวะจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่ตึกสูงแห่งหนึ่งครับเอเลี่ยนที่เป็นสายระยงระยางนี้ครับก็ได้ผูกพวกของด็อกเตอร์ที่ให้ข้อมูลมาโดยคนขับรถเมย์นะครับตามมาจัดการได้หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์จึงได้ทำการสแกนมันด็อกเตอร์จึงระบุว่าอันนี้มันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีกลุ่มขดลวดสะสมซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่เพิ่มพูนขึ้นซึ่งจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้นึกอะไรออกนะครับบอกว่าเราคนที่ไอสิ่งนี้นั้นได้รวบรวมข้อมูลไปนั้นยังมีอีกคนนึงที่ไม่ได้อยู่กับพวกเขานั่นก็คือคาวนั่นเองครับก็ไอคนที่อยู่บนรถไฟที่มันไม่ได้รวมกลุ่มนั่นแหละครับจังหวะนั้นเองครับมนุษย์ต่างดาวนะครับก็ได้มาอยู่ข้างหลังพวกเขามันได้ทำการถอดหน้ากากออกครับเผยเห็นฟันของมนุษย์นะครับที่อยู่เต็มใบหน้าของมันเลยซึ่งมันก็ได้ทำการแนะนำตัวเองครับซึ่งชื่อของมันมีชื่อว่าทิมชอแห่งเผ่านักรบสแตนชานั่นเองมันก็บอกไปว่ามันได้ถูกส่งมายังโลกใบนี้เพื่อตามล่าและค้นหามนุษย์ที่ถูกสุ่มเลือกและมันจะทำการฆ่ามนุษย์นั้นโดยที่ไม่ใช้เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลือใดๆและมันก็จะกลับบ้านไปรับรางวัลดร.จึงบอกว่าไอ้มนุษย์ต่างดาวสายระยงระยางนี่ก็เป็นฝีมือมันส่งมาใช่ไหมและอย่างนี้มันจะไม่เป็นการผิดกฎที่ห้ามใช้เทคโนโลยีเหรอมันก็บอกไปว่าไอ้สิ่งนั้นมันเป็นแค่เครื่องนำข้อมูลมาให้กับตัวเขาเท่านั้นเองไอ้ที่ด็อกเตอร์สันนิษฐานว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ดวงดาวนั้นแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ครับก็คือว่าทีมชานี้มันได้ส่งอุปกรณ์ในการกำหนดเป้าหมายตัวเหยื่อมาล่วงหน้าแล้วมันก็ทำการล่าเหยื่อแต่ละคนนั่นเองครับถ้าหามันล่าได้สำเร็จมันก็จะกลับไปบ้านอย่างภาคภูมิใจนั่นเองแล้วมันนะครับจึงได้ขอตัวลาจากด็อกเตอร์ครับไปหาข่าวซึ่งตอนนี้ครับคาวทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แผนกก่อสร้างนั่นเองครับซึ่งเขาก็ยังขับรถเครนอยู่เลยตอนนี้พวกของด็อกเตอร์ครับจึงไล่ตามทีมชาไปยังที่ทำงานของคาวด็อกเตอร์นะครับจึงส่งเกรแฮมและเกรสนะครับไปอพยพคนออกจากพื้นที่ในขณะที่เธอยัสมินและก็ไรอันนั้นจะขึ้นไปข้างบนเพื่อช่วยคาวจากทีมชานั่นเองคาวนะครับได้ทำการหนีการตามล่าของทีมชานะครับไปยังปลายสุดรถเครนเลยด็อกเตอร์นะครับจึงขอให้ยัสมินนะครับขับรถเครนและเธอนั้นก็จะปีนไปช่วยซึ่งยัสมินนะครับก็ได้ขับรถเครนครับดัตเตอร์นะครับก็ได้สามารถกระโดดไปยังเครนของคาวนะครับเพื่อช่วยเขาจากทีมชาได้จังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่เกสกับเกรแฮมพวกเขาตัดสินใจนะครับที่จะหยุดอุปกรณ์ของทีมชานะครับที่เป็นเครื่องโลหะในตอนแรกนั่นแหละครับพวกเขานะครับได้นำไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟของไซต์ก่อสร้างนี้นะครับเพื่อที่จะไปหยุดมันจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์กับทีมชานะครับด็อกเตอร์นะครับได้ขู่ทีมชาว่าหากไม่ปล่อยคาวไปนั้นเธอจะทำลายวงจรการเรียกคืนกลับบ้านของเขาซะทีมชานะครับจึงตัดสินใจใช้ระเบิด DNA นะครับที่ฝังไว้ในตัวของพวกด็อกเตอร์
ก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่านะครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าด็อกเตอร์ได้ทำลายมันไปแล้วด้วยไขโครโซนิกของเธอหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์จึงได้โยนเครื่องเทเลพอร์ตนะครับใส่ตัวทีมชาครับและคาวนะครับก็ได้ฉวยจังหวะนี้ครับผลักมันตกลงไปจากเครนและทีมชานะครับก็ได้วาร์ปหายไปจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่เกสกับเกรแฮมนะครับเกสนะครับได้สั่งให้เกรแฮมนั้นเปิดการใช้งานของสายฟ้าทันทีและเธอนะครับก็ได้นำมันนะครับไปกระแทกกับอุปกรณ์ลวดโลหะทำให้อุปกรณ์นั้นได้ระเบิดสลายหายไปแต่ว่าถ้าไม่เกิดแรงถีบครับทำให้เกสนั้นตกลงมาจากเครนซึ่งการตกลงมาครั้งนี้ทำให้เธอนั้นบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถฟื้นฟูได้เธอนะครับจึงได้สั่งเสียกับเกรแฮมสามีคนที่2ของเธอก่อนที่เธอนั้นจะได้จากไปตัดภาพมาที่เกรแฮมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ในงานศพของเกรซนั่นเองซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเศร้านะครับตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ยัสมินและก็ไรอันนั้นบอกว่าด็อกเตอร์นั้นต้องการที่จะตามหาทาร์ดิสของตัวเองแต่ยัสมินนะครับก็ได้บอกไปว่าด็อกเตอร์นั้นควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียก่อนแล้วค่อยไปตามหาทาร์ดิสจะดีกว่าด็อกเตอร์นะครับจึงเข้าร้านขายเสื้อผ้านะครับก็ได้ชุดใหม่กลับออกมาโดยที่คนจ่ายตังค์นั่นก็คือยัสมินนั่นเองครับพอได้ชุดใหม่เสร็จแล้วครับด็อกเตอร์เกรแฮมและก็ยัสมินนั้นก็ได้มายังห้องแลบนะครับของพี่คนแรกนะครับที่ดูทีมชาฆ่าตายนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้รวบรวมอุปกรณ์ของทีมชานะครับในการสร้างเป็นเทคโนโลยีใหม่สามารถติดตามเส้นทางพลังของทาร์ดิสได้นั่นเองครับด็อกเตอร์นะครับเตรียมที่จะออกเดินทางและได้บอกลาเกรแฮมไรอันและก็ยัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ใช้ไขควอโซนิกในการเปิดการเดินทางแต่ว่าอุปกรณ์เดินทางนั้นเกิดทำงานผิดพลาดครับทำให้ทั้ง4คนนั้นลอยออกมานอกอวกาศ